โลกมวยไทยยุคไฮเทคที่ต้องสู้กันด้วยการชิงไหวชิงพริบอย่ากระพริบตานะครับแล้วดูกันให้จัดจัดแก่นสักครึ่งมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอครับวันนี้เรามาชมมวยคู่เอกคู่แรกในวันนี้ครับนี่คือช่างกล้องทั้งหลายแหล่นะครับตระทัดมากันพึบพับไปหมดทุกช่องว่ากันอย่างนั้นเลยครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการระดมหน้าบางทางครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับคุณปู่วิหกเทียมกำแพงมาถอดมงคลให้กันศักดิ์สอเพลินจิตครับครับกันศักดิ์นั้นได้ชื่อว่ายอดมวย2พศนะครับคือเป็นมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย2พศติดต่อกันสวมกางเกงสีดำนั่นแหละครับแม่ยอดอัจฉริยะหรือจอมอัจฉริยะครับไอเซียนคฤหาสน์ สสุภาวันวันนี้รู้สึกจะมาแบบเต็มที่เลยนะครับตั้งใจมานะครับวันนี้ตั้งใจมากครับแต่ตัวลูกหลานนี่เสียเปรียบเยอะครับเล็กกว่าครับทางด้านฝีมือนั้นไม่เล็กนะครับคุณเปียกครับสำหรับคฤหาสน์นั้นได้ชื่อว่ายอดมวยคนหนึ่งในยุคนี้เรียกว่ารับราชการก็40 41แล้วครับกางเกงสีดำนั่นแหมปักที่กางเกงว่านิวเวฟซะด้วยครับสงสัยจะไปเที่ยวบ่อยเอาละครับออกบุกดันเลยครับโอ้โหคฤหาสน์ดูครับตั้งใจมาดูมันว่าตั้งใจมาบวกกับแกนศักดิ์เลยครับไม่กลัวเลยครับยอดมวย2พศก็เถอะครับมาโอ้โหหมัดซ้ายครับตั้งใจมาออกฮุกซ้ายเลยครับมาบวกเลยครับวันนี้ถึงแม้ว่าแกนศักดิ์จะใหญ่กว่านะครับแต่คือหันก็ไม่ย่อครับติ่งเข้าไปตลอดนะฮะเจตนามาบวกเลยครับโดนเขี่ยล่างเดินครับโดนเขี่ยก็ไม่กลัวครับตัวเล็กซะอย่างก็เข้าหักคอเอาเลยครับฝีมือนี่แหมไม่ทราบว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วครับแต่นี้มวยคู่นี้โอ้ยไปเลยครับลงเลยครับประการนับ4 5 6 7นับถึง8ครับโอ้ยกที่2ครับยังยิ้มออกนะฮะยกที่2ร่วมไปร่วมครับหล่นไหมหล่นไหมครับอัปคัตเข้าไปเลยครับไอเซียนค่อยๆเน้นนะค่อยๆเน้นโดนฮุกซ้ายครับเจาะล่างยาวยางบวกหมัดโอ้โหดูครับจะเห็นนะว่าจ้องข้างล่างนะแต่ว่าต่อยหมัดครับจ้องหลอกครับหลอกครับจ้องไปที่เท้าครับแต่ว่าออกหมัดพัดมาลาครับล็อกแล้วครับต้องล็อกครับอย่างนี้ต้องกดไว้ก่อนครับแกนศักดิ์ต้องกดไว้ก่อนโอ้ยกลางยก2โดนหล่นเลยครับกำลังนับ8แตกด้วยครับเลือดออกแล้วครับยิงแยบแยบแล้วควรครับบวกด้วยศอกครับพยายามฟื้นนะฮะตอนนี้โอ้ยครับดั้งจมูกแกนศักดิ์โดนที่ดั้งจมูกครับหักศอกคู่รอไปรอเขายกนี้แม่หมดยกครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเอายังไงครับเนี่ยรอมาล่างหลอกแล้วครับเหลือล่างครับโอ้โหตั้งใจมาเจตนาบวกครับตีครับโอ้ยหมัดตายครับบุกตายหายลงไปเลยครับกรรมการระดมนับถึง8ครับยิงมุมครับเต็มไปเลยนะเหลือล่างครับเหลือท่อนล่างก่อนครับให้พะวงครับให้แกนศักดิ์พะวงครับแล้วนี่ครับบวกเลยครับโอ้จังหวะการขวาตกครับแล้วบวกด้วยซ้ายครับบุกซ้ายลงไปเลยครับยิงมุมครับดูตรงนี้ชัดๆครับจะเห็นว่าคือหาดรอก่อนนะครับเบียร์จะเห็นว่ารอกำท่าจะเตะนะนี่ครับแกนศักดิ์ยอดอัจฉริยะครับนี่แตกครับโดนมัดมาลาครับตั้งจมูกเลยครับแกนศักดิ์ไปเลยครับโอ้โหยก2โดนหล่นอย่างนี้ครับราคาโอ้โหไปเลยครับ81ฮะครับจมูกโอ้จมูกยุบอีกต่างหาก81ครับ10รองครับไปเลยครับโอ้โหดูครับไอเซียนเอาเลยครับยกที่3ทำยังไงครับแกนศักดิ์ไปรอง81ครับมวยอย่างนี้บรรดาเซียนบอกว่าคงจะไล่ยากครับต้องออกนำอย่างนี้แล้วเพราะว่าเชื่อในความเป็นอัจฉริยะของเครือหาสสุภาวันครับไทยเป็นต่อเลยครับ81ฝีมือแล้วครับออกไปอยู่ข้างเชือกเลยครับยก3เชียร์เล่นฝีมือเลยครับถือว่าได้นับแล้วตายโตไว้แกนศักดิ์ต้องเดินเลยครับครับต้องเร่งสุดสตรีมแต่ว่าเดินเข้าไปดูสิครับโอ้โหสาดด้วยแข้งซ้ายกับขวาครับไอเซียนโอ้โหมาวันนี้เจตนามาบวกเข้าเลยครับตัวเล็กกว่าต้นเอาให้อยู่ครับครับถ้าต้นไม่อยู่ในปลายนี่ตัวใครตัวมันครับวันนี้ก็เข้าจังหวะแกพอดีนะวางแผนมาดีครับครับครับวางแผนมาบวกตั้งแต่ต้นๆเลยครับโอ้โหแกนศักดิ์พกไปนี้เจอถึงเลือดเลยครับเอาเลยครับทำยังไงครับเป็นรอง81เดินเบียดแล้วครับก็ต้องเร่งเร่งเร่งกันมาแล้วครับยอดมวย2พศครับเจอกับเจริญทรัพย์มาแพ้กันแพ้แพ้กันชนะมา2ไฟนี้มาเจอมวยตัวเล็กครับเจอไอ้เซียนโอ้โหถึงนับถึงหล่นเลยล็อกแล้วครับพยายามเร่งกันมาล็อกลงมาตียังไม่ได้ครับดูครับทำเอาไว้ตั้งแขนเอาไว้เกรงข้อไว้ไม่ให้ตีแล้วครับตียากมีแอนอันก็ไปด้วยนะแอนเบียร์ก็ไปอีกชกสบายเลยนะครับอย่างนี้เห็นหมดนะคุณเบียร์จะเห็นว่าภาพพื้นฐานได้เห็นหมดออกแข้งซ้ายเอาประคับไม่ถึงโต้ต่อยไปอย่างนั้นแล้วครับเดือดแข้งซ้ายโต้ตีหน้าขู่อีกด้วยเบิ้ลไปสองแข้งเลยโอ้โห
ครับแกนศักดิ์มวยโน่นแหละครับมวยมหาชัยพฤหัสมวยขอนแก่นหมดยกที่3แม่เดินยิ้มเข้าหูเลยครับมันไม่ออกเลยดิจะไปโหมมาแล้วไปเข้าบวกเลยฮุกบวกนะตามหมัดยิงเข้ายาวดิอย่าไปนั่นบอกให้ทิ้งยาวให้บวกเลยนะให้ทิ้งหมัดยาวเรายาวกว่าแม่2ผู้ยิ่งใหญ่ครับ2ผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหมานั่งชมอยู่ด้วยครับยกที่4ครับราคาก็ขยับไปเรื่อยเลยครับเที่ยวนี้4มือเลยครับ4มือฮะยกแฟนมวยต้องยังไงว่า4มือมือละ5นิ้วท่านลองเอา5คูณดูแล้วครับไปไกลเลยแหละครับโอ้โหเพราะแฟนๆเชื่อมั่นว่ายังไงแกนศักดิ์ก็ไล่ไม่ได้ไล่ลำบากไล่ลำบากแน่แล้วก็มวยอย่างพฤหัสนี่แม่40 41แล้วครับเป็นเรื่องจะมาให้เขาเอาคืนนี่แม่ลำบากครับแล้วออกมาเล่นฝีมือตั้งแต่ยก3แล้วครับยก2ได้นับบังแล้วก็หมุนออกข้างจิกจักจิกจักได้แล้วครับนะบังเอาไว้ไม่ให้โดนเจ็บแล้วครับต่อยสบายเลยนะนานาก็หัวที่แข้งซ้ายครับเบิ้ล2แข้งโอ้ผมบอกให้เดินใกล้ๆแล้วทิ้งเลยทิ้งยาวๆครับเพราะว่าได้เปรียบทิ้งซ้ายขวาไม่เข้าแม่ก็ไม่โดนนี่แหละครับออกฮุกซ้ายเจอศอกอีกครับโอ้กันศักดิ์ชกไปนี่น่าดูครับจมูกโอ้โหดั้งจมูกต้องพูดถึงตามจริงแล้วไม่เคยแพ้ใครยุ่ยขนาดนี้ครับกันศักดิ์วันนี้ถือว่าเจ็บตัวที่สุดนะครับในชีวิตนี่โอ้โหดูครับมาเจอไอ้เซียนจะเจอกับใครครับไฟหน้าเสียหนึ่งสงสัยต้องเจอเครือหักเจอกับบุญหลายแล้วครับแต่น้ำหนักเท่าไหร่ต้องว่ากันเจาะยางไม่ได้ครับจะขึ้นบนไม่ถึงอีกดูเลยครับมันทำอะไรมันขาดไปหมดแล้วขาดไปหมดไล่แล้วครับแกมซาก็เดินไล่แล้วครับไอเซียนก็ออกข้างครับเครือหักเองหมุนซ้ายบ้างขวาบ้างหมดยกที่สี่ผู้ยิ้มแล้วครับครับล็อกเงียบเลยครับตอนนี้นั่งคุยกันแล้วล็อกเงียบครับยกสุดท้ายครับกรรมการโดนบอกยกสุดท้ายแล้วนะเดินครับมวยเป็นรองนี่ไม่มีราคาแล้วครับตอนนี้เลยว่าใครเชียร์กางเกงสีชมพูโอ้ยก้านคอแม่ดูครับโอ้ยตวัดก้านคอเลยครับครับแกนจักรนั้นต้องปฏิหารจริงๆนะถึงจะช่วยได้ครับมีหมัดเท่านั้นแหละครับหมัดกับลูกก้านคอนี่แหละครับที่ว่าจะเอาให้เครือหาดหล่นครับดูพลังหาดใช้สายตามีประโยชน์เลยครับออกแข้งขวาออกแข้งซ้ายหมุนออกข้างยกบังหมุนออกข้างคุณเคลียร์ไปเถอะคุณเตะไปเถอะผมไม่กลัวแล้วโอ้คุณล็อกเงียบเลยครับแม่มวยคู่นี้ขึ้นมานั่นกางเกงสีชมพูเป็นต่อ 5-3 นะครับยก1นั่นไหวครูเสร็จเท่านั้น 5-3 เลยครับครับเพราะว่าตามรูปร่างและตามได้เปรียบเยอะครับแฟนบอลล็อกก็ให้เป็นต่อเลยครับแม่ยก2เจอนับ8เป็นรอง 8-1 เลยครับเอาละครับยุกยิกยุกยิกแล้วกลายเป็นมวยชกยากแล้วเล่นฝีมือครับถีบออกข้างบังเอาไว้ดูครับไม่ให้เข้าโชว์สเต็ปเลยนะโชว์สเต็ปเลยมาแบบศิลปินเดี่ยวเลยครับโอ้โหมาแบบคุณอนันต์บุญนาคครับดูหักศอกโอ้ดูครับแม่โทลูกแถมนะดอกสุดท้ายครับก่อนจ่าครับหักศอกบวกเลยครับแม่แหว่งเลยครับแกนศักดิ์แล้วลูกนี้ปากฉีกเลยนะสั่งลาด้วยศอกครับเย็บ3เข็มครับแกนศักดิ์โอ้ยครับแชมป์ตัวนี้